มาดูเรื่องของแวดวงการศึกษากันบ้างนะคะวันนี้ก็มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกับทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะคะเพื่อที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปด้านการศึกษาค่ะก็จะเน้นการเรียนการสอนในแบบ Active Learning ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะความร่วมมือในครั้งนี้สถานศึกษาเอกชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนการสอนจาก passive learning ที่เด็กเรียนรู้จากการฟังครูผู้สอนมาเป็น active learning ค่ะใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ5ขั้นนะคะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นเจ้าของการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ลงมือทำจริงแก้ปัญหาจริงซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เด็กมีวิธีการเรียนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและสร้างผลงานนวัตกรรมได้ด้วยตนเองทั้งในระดับกลุ่มแล้วก็ระดับบุคคลโอกาสนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงการศึกษาที่ในอดีตเป็น passive learning เน้นการท่องจำและอยู่ที่ครูผู้สอนจะป้อนให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะจะมีการพิสูจน์แล้วว่าการเรียนแบบ active learning นั้นเป็นการจัดการเรียนที่ดีที่สุดทำให้ผู้เรียนคุณภาพดีขึ้นมีสติปัญญาสามารถเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศได้ภายใต้การแนะนำที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เกิดความร่วมมือในครั้งนี้แล้วก็อยากให้เกิดขึ้นทั่วประเทศค่ะ